สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริลักษณ์จิตระเบียบนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนการบริบาล The Palace นะคะอยู่ซอยลาดพร้าว 92โดยมีวัตถุประสงค์ผลิตนักบริบาลมาดูแลผู้สูงอายุค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างค่ะหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ420ชั่วโมงนะคะทางโรงเรียนการบริบาลเดอะพาเลนต์เราได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขประกอบไปด้วยภาคทฤษฎี104ชั่วโมงแล้วก็ในห้องปฏิบัติที่โรงเรียนนี้96ชั่วโมงแล้วก็ไปที่สถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุ The Palace Nursing Home อีก220ชั่วโมงค่ะเป็นรวมแล้ว420ชั่วโมงค่ะของเรานะคะมีผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพมาสอนเช่นมีนายแพทย์มีพยาบาลวิชาชีพมีนักวิชาการสาธารณสุขมีนักจิตวิทยามีนักโภชนาการมีนักกำหนดอาหารมีแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะแล้วก็มีนักกายภาพนักกิจกรรมบำบัดอีกค่ะน้องๆแคร์กิฟเวอร์หรือนักบริบาลผู้สูงอายุของที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นก็ตรงที่ว่าน้องๆสามารถประกอบอาหารและปรุงอาหารนะตามหลักโภชนาการโภชนะบำบัดหรือโภชนะบัญญัติได้โภชนะบำบัดอย่างเช่นผู้ป่วยเป็นสโตรกนะคะหรือโรคหลอดเลือดสมองแตกตีบตันทานอาหารปั่นน้องๆก็จะประกอบอาหารได้ตามสัดส่วนที่คุณหมอกำหนดเรามีความพร้อม 100% เลยค่ะนะคะมีแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็มีพยาบาลวิชาชีพมีโภชนากรมีนักวิชาการสาธารณสุขมีนักกายภาพแพทย์แผนไทยมีนักกฎหมายมาสอนอุปกรณ์เราก็มีความพร้อมนะคะเช่นเครื่องดูดซักชั่นเราก็ให้น้องปฏิบัติจริงในเรื่องของฟีดดิ้งหรือในเรื่องการให้อาหารทางสายยางเราก็ปฏิบัติจริงและสอบจริงเพื่ออะไรคะน้องๆต้องขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจากนั้นยังไม่เพียงพอเราก็ให้ไปสอบกับกระทรวงแรงงานเพื่อน้องๆจะได้ worldwide ได้ก็คือไปได้ทั่วโลกก็อยากจะชักชวนน้องๆนะคะหรือว่าประชาชนทั่วไปให้มาเรียนหลักสูตรนี้นะคะเพื่อไปดูแลหรือการบริบาลผู้สูงอายุทั้งมีภาวะพึ่งพิงและไม่พึ่งพิงจบจากเราปุ๊บเนี่ยนะคะก็ได้งานทำเลยในฐานประกอบการของเราเนี่ยเรามีจำนวนเตียง107เตียงค่ะตอนนี้เราก็ผลิตไปเรื่อยๆทางโรงเรียนนี่จะเป็นต้นน้ำนะคะ The Palace Nursing Home เนี่ยก็จะทำครบวงจรเลยให้มั่นใจได้เลยนะคะว่าถ้าเกิดว่ามา The Palace Nursing Home แล้วน้องๆ Caregiver หรือบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะคะตรงนี้มีคุณภาพค่ะนะคะให้มั่นใจไว้ได้เลยค่ะ